สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดียวอริชราเผยไม่จำเป็นต้องปิดหน้าลูกพระไม่ใช่ดาราฮอลลีวดูดหลังจากที่คุณแม่คุณสวยเดียวอริชราคลอดลูกชายน้องไซรัสแอสตราลีมาได้เกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์หลายคนได้ย่นชมหน้าของหนุ่มน้อยกันไปแล้ว เวาสุดเดิวอริสราได้มีการปล่อยคลิปผ่านทางช่อง YouTube Channel โดยที่เธอไปถ่ายโฟ o ต้ชู t สุดแซ่บก่อนคลอดและในคลิปก็ได้มีการออกมาเปิดใจต่อประเด็นที่ว่าคิดยังไงกับการเปิดปิดหน้าลูกซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิด รักไม่ใช่จิีฮัดิดที่แบบว่าต้องรักษาความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นไม่หรอกคือเราก็เข้าใจในเหตุผลของคนที่ไม่เปิดนะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรืออะไรหรือใครก็ตามที่ไม่เปิดแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมไทยอะแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกเราที่อยู่ในสังคมไทยมันก็จะค่อนข้างแบบว่าอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่อยู่เราจะเอาตะก,กะต่างประเทศมาใช้ตรงนี้เราก็แค่รู้สึกว่าเราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเขาเช่นเขา อยากมีอินสตาแกรมวันหนึ่งเขาโตขึ้นเราก็จะให้เขาทําเองเราก็จะมีขอบเขตที่เราเป็นซึ่งจริงๆแล้วแฟนเราก็เป็นคนต่างชาตินะแต่ความหมายคือเราก็เดินทางสายกลางแบบนี้มากกว่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ